ุณสมบัติบุญงามมนงหรือบก.ลายจุดโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลคือพรรคที่จะต่อสู้กันทางการเมืองเพื่อที่ใครชนะคนนั้นจะได้เป็นรัฐบาลและผู้แพ้จะกลายเป็นฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมอยากให้การต่อสู้ของทั้งสองพรรคเป็นการต่อสู้ในลักษณะของเกมการเมืองคือเป็นคู่แข่งขันไม่ใช่ศัตรูทางการเมืองเพราะเมื่อมองกันเป็นศัตรูความพยายามในการทำลายล้างอีกฝ่ายจะชัดเจนและอาจจะไม่มีการเลือกวิธีแต่ถ้าเป็นการแข่งขันกันทางการเมืองทุกพรรคการเมืองจะพยายามสร้างจุดขายจุดเด่นพัฒนาพรรคของตัวเองให้มีคุณค่าจนประชาชนส่วนใหญ่เลือกพรรคนั้นการเล่นเกมการเมืองแบบเก่าๆจะทำลายบรรยากาศทางการเมืองที่ประชาชนต้องการการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองที่ก้าวหน้ากว่าในอดีตและสุดท้ายจะทำให้แพ้ทั้งคู่บทเรียนเรามีในพรรคการเมืองเก่าแก่จนแทบจะไม่เหลือสภาพแล้วเพราะพยายามทำลายล้างอีกฝ่ายหลุดจากหลักการและวิธีการที่ควรเป็นอย่าพยายามชนะพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าเขาเป็นศัตรูจงชนะใจประชาชนที่เขาจะเลือกคุณด้วยเหตุผลว่าคุณคือพรรคการเมืองที่ดีกว่าและจะนำพาการเมืองไปสู่การเมืองที่ก้าวหน้ากว่า